สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับรายการ Healthy Club คลับสำหรับคนรักสุขภาพและรายการ Healthy Club ของเราในวันนี้นะครับเป็นรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่สำคัญที่สุดเลยครับเราต้องมีเทคนิคและวิธีในการดูแลตัวเองที่ดีแต่ก่อนอื่นนะครับเราคงจะต้องมารับความรู้ดูสาระดีๆที่จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องจะมานำเสนอในรายการของเราหมุนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆและวันนี้ครับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยที่ผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของคลอโรฟิลล์วันนี้จะเป็นใครกันนั้นไปพบกับท่านอาจารย์กันเลยครับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมครับสำหรับในช่วงนี้ของรายการ Healthy Club ครับสำหรับคนรักสุขภาพเราก็กลับมาพบกับผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งซึ่งจะมาให้ประโยชน์สาระและความรู้กับท่านที่กำลังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ถึงวิธีการดูแลสุขภาพแต่ต้องบอกก่อนว่าบนโลกใบนี้ครับสภาวะแวดล้อมแม้แต่อาหารการกินต่างๆทำให้ชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของพวกเราเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ต้องหาสมุนไพรหาอาหารเสริมหรือหาผลิตภัณฑ์ดีๆมารับประทานกันแต่กระแสความนิยมครับบอกว่าเรากำลัง back to the future ก็คือย้อนกลับไปสู่อดีตกันอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องราวของสิ่งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งเหล่านั้นครับกำลังจะเกิดขึ้นในรายการของเราและเราต้องลองมาฟังจากท่านอาจารย์ผู้นี้กันดูครับว่าเราจะดูแลสุขภาพกันได้อย่างไรไปพบกับท่านอาจารย์ภูริศสิทธิพิทักษ์ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับแหมต้องบอกก่อนว่าได้รับเกียรติอีกแล้วสำหรับรายการของเราโดยเฉพาะยิ่งในอดีตที่ผ่านมานั้นท่านผู้ชมอาจจะคุ้นหน้าอาจารย์กับเรื่องของสุภาพสตรีนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับซันคาร่าอาจารย์ซันคาร่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จเห็นบอกว่าโอ้โหสินค้านี่ขาดเลยขาดตลาดฮะแล้วยิ่งโอ้โหพวกของปลอมก็เยอะก็เป็นธรรมชาติครับสินค้าตัวไหนเด่นก็ต้องเกิดขึ้นแต่วันนี้เราจะมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมกันอีกเรื่องนึงเห็นบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคลอโรฟิลครับคือวิธีดูว่าคนอายุยืนไม่ยืนเนี่ยนะถ้าดูภายนอกให้ดูกระดูกสันหลังเขาครับถ้าเขานั่งตัวตรงไม่มีงอนะโดยไม่ฝืนนะฮะครับคนนั้นไม่ต้องไปขายยาอะไรหรอกครับกระดูกเนี่ยมีความสำคัญต่อร่างกายเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทใช่นะเป็นโรงงานผลิตเลือดคือไขกระดูกใช่นะครับถ้าเรากระดูกเราดีเนี่ยการผลิตเลือดต้องดีแต่บางคนเข้าใจผิดกันว่าการดื่มนมเนี่ยทำให้กระดูกดีถูกต้องครับกระดูกดีแต่ไขกระดูกไม่ได้ดีด้วยโอ้โหแต่เขามีทั้งดื่มนมกินแคลเซียมใช้วิตามินโอ้โหมันหลายอย่างมากนะอาจารย์คือจริงๆต้องกินผักผักนะแต่ถ้าเราเอาผักทุกวันนี้ไปกินยาฆ่าแมลงโอ้แมลงตัวที่โดนยาฆ่าแมลงฆ่าตายครับไปเอามาบี้ดูเป็นผงเลยนั่นอาจารย์พูดถึงผักสดอีกเพราะมันอะไรครับยาฆ่าแมลงจะทำลายแคลเซียมในร่างกายแคลเซียมพังหมดวันทำไมแมลงตัวที่โดนยาฆ่าแมลงฆ่าตายลงไปบี้เนี่ยเป็นผงเลยกรอบเละกรอบเลยคือการฆ่าสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้นี่นะครับทำลายระบบกระดูกเขาหรือทำลายระบบแคลเซียมในร่างกายเขาทุกอย่างพังหมดเลยถ้าอย่างนี้ผมอยากปลอดภัยผมซื้อผักสดมาผมลวกหน่อยดีกว่าผมต้มหน่อยดีกว่าคุณค่าก็หายไปคลอโรฟิลล์ตายหมดแล้วเอาหนักกว่าเก่าอีกครับคลอโรฟิลล์คือตัวชักนำละชักนำธาตุอาหารขึ้นไปสร้างไขกระดูกให้ไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดแดงออกมาอุ้ยโครงสร้างของเม็ดเลือดแดงกับโครงสร้างของคลอโรฟิลล์เหมือนกันเลยเหมือนกันด้วยต่างกันที่ธาตุตรงกลางครับคลอโรฟิลล์มีธาตุแมกนีเซียมครับเลือดมีธาตุเหล็กแต่โครงสร้างเหมือนกันเลยครับอาจารย์พูดมาถึงขนาดนี้แล้วเกี่ยวข้องกับคลอโรฟิลผมว่าท่านผู้ชมหลายๆคนที่ฟังอยู่ในขนาดนี้คงจะสงสัยคงจะงงเพราะส่วนใหญ่แล้วพวกเราเรียนกันมาหรือเคยได้ยินคือคลอโรฟิลมันอยู่ในผักใบเขียวผมว่าต้นไม้พืชทุกชนิดมันมีคลอโรฟิลคือที่เราเข้าใจว่าเป็นการสังเคราะห์แสงงั้นผมถามแทนท่านผู้ชมเลยว่าอาจารย์ต้องอธิบายแล้วแหละว่าคลอโรฟิลมันมายังไงมาจากที่ไหนประวัติมันเป็นยังไงคือคลอโรฟิลเนี่ยเขาจะสังเคราะห์แสงกับดวงอาทิตย์ครับแล้วก็คายก๊าซออกซิเจนออกมาต้นไม้ที่คายคลอโรฟิลได้ดีที่สุดหรือคายออกซิเจนออกมาได้ดีที่สุดในการสังเคราะห์แสงเนี่ย คือต้นไม้อยู่ในแหล่งที่ไม่ค่อยมีอากาศบริสุทธิ์เท่าไหร่หมายถึงมีก๊าซคาร์บอนเยอะอย่างในทะเลทรายอย่างเงี้ยนะเราสังเกตเราปลูกต้นไม้กลางทุ่งนามันจะแตกพุ่มใหญ่มากถ้าปลูกต้นไม้ในเมืองหนาวมันจะไม่แตกพุ่มเพราะเมืองหนาวออกซิเจนจะเยอะกว่านั้นจะแตกพุ่มเหมือนต้นไม้ที่สามารถผลิตคลอโรฟิลได้ดีที่สุดก็คือต้นไม้ที่อยู่ในทะเลทราย
ซึ่งคลอโรฟิลล์เหมือนกันนะการค้นพบครั้งแรกก็คือเขาพบว่าอูฐเนี่ยเวลามันป่วยเนี่ยเวลาไปกินใบนี้ใบอัลฟาฟาเนี่ยมันสามารถแข็งแรงกลับมาเหมือนเดิมครับเวลามันตายไปเนี่ยนะกระดูกเปลือนทะเลทรายเลยคือไม่ผุเลยครับนะแล้วเขามองว่าใบนี้มันต้องมีความพิเศษก็เลยเอาใบนี้มาทานกันก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงเพราะการค้นคว้าก็เลยค้นคว้าจากจุดนี้นะได้เอาคลอโรฟิลล์จากต้นอัลฟาฟามาผลิตปรากฏว่าให้ผลต่อร่างกายสูงกว่าคลอโรฟิลล์ที่ผลิตจากต้นข้าวสาลีอ่อนจากต้นอินโนนีนจากสาหร่ายดีกว่าเยอะแสดงว่าในคลอโรฟิลเนี่ยในคลอโรฟิลที่สกัดมาจากอัลฟาฟามันมีประโยชน์สูงแสดงว่ามันต้องหาเขาเรียกอะไรนะหาธาตุอาหารได้ดีคือรากมันลึกอ่ะต้นไม้ทะเลทรายรากตื้นไม่ได้มันตายหมดรากมันลึกลงไปถึง130ฟุตครับสังเกตที่ดอกคลอโรฟิลถ้าเรามาปลูกในแถบบ้านเราเนี่ยดอกจะไปกลายเป็นสีเหลืองถ้าเราปลูกในแถบทะเลทรายเนี่ยมันดอกมันจะเป็นสีม่วงงั้นคลอโรฟิลที่ดีที่สุดคือต้องดอกสีม่วงอาจารย์ครับแล้วเห็นบอกว่ามันมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอายุของคนด้วยว่าชนเผ่าไหนอายุยืนอายุเยอะเพราะว่าได้รับคลอโรฟิลมากกว่ากันใครที่กินผลไม้สดๆใครที่ทานใบไม้สดๆครับคนพวกนี้อายุยืนทุกคนอย่างชาวเขาเผ่าพันซาเนี่ยใน1ปีเขาทานเนื้อสัตว์เพียง2ครั้งครับเป็นงานประเพณีเท่านั้นเองครับนอกนั้นเขาทานข้าวโพดดิบๆผลไม้ดิบๆใบไม้รูดกินดิบๆครับกินอาหารวันละมื้อ2มื้อเขาอยู่ได้สบายแล้วอายุยืน150ปีครับไขกระดูกเขาดีมากสามารถผลิตเลือดได้เท่าไหร่เท่ากันไม่เลือดแดงเนี่ยฮะผู้หญิงบางคนเนี่ยอายุ80ปีประจำเดือนยังมีอยู่โอ้โหแสดงว่าคือเม็ดเลือดที่ผลิตมาจากไขกระดูกมันเป็นตัวดูดออกซิเจนเพราะในทะเลทรายออกซิเจนไม่มีเนี่ยถ้าเม็ดเลือดไม่ดีจริงเนี่ยมันดูดไม่ได้เลยหายใจไม่ออกเลยมันสามารถดูดออกซิเจนเข้าไปสู่เซลล์ได้ดีร่างกายเราเนี่ยถ้าขาดออกซิเจนเนี่ยนะเราจะกินอาหารดีๆยังไงก็ไม่ได้ผลเพราะหรือใครที่เป็นโลหิตจางนะคุณจะกินอาหารดีวิเศษยังไงก็ไม่ได้ผลครับเพราะมันเผาผลาญไม่ได้มันขาดออกซิเจนเพราะเราต้องสร้างออกซิเจนในเลือดก่อนครับก็คือสร้างเม็ดเลือดแดงแข็งแรงนี่ครับครับงั้นทีนี้อยากจะต้องถามอาจารย์ลึกๆแล้วล่ะครับว่าถ้าโดยสรุปโดยภาพรวมแล้วคลอโรฟิลครับมันช่วยอะไรกับผู้ที่ดื่มเข้าไปได้บ้าง1ช่วยฟื้นฟูไขกระดูกกับคนที่เป็นโลหิตจางเป็นทาราซีเมียลูคีเมีย HIV นะอาการคือหายใจเร็วหายใจแรงนอนกรนติดเชื้อง่ายถ้าเม็ดเลือดขาวไม่ดีบางคนเลือดไหลไม่หยุดอย่างคนที่มีประจำเดือนเลือดไหลไม่หยุดนี่ลิ่มเลือดมันเป็นเขาเรียกว่าตัวล็อกเลือดไม่ทำงานก็เกิดจากไขกระดูกทั้งหมดถ้าไม่ฟื้นฟูไขกระดูกโรคพวกนี้รักษาไม่ได้และมีมากขึ้นทุกวันทุกวันนี้คนไทยเรา 40% นะครับที่มีปัญหาเรื่องโลหิตจาง100คน40คนเด็กเล็กๆทุกวันนี้โลหิตจางทั้งนั้นสังเกตเวลาเด็กเวลานอนหลับเหงื่อก็ท่วมตัวนั่นคืออาการของคนที่เป็นโลหิตจางแล้วต่อไปเขาเป็นโรคอะไรรักษายากหมดมันเราเลยต้องมาแก้ที่ต้นเหตุคือทำยังไงให้ในเลือดเขามีออกซิเจนสูงก็คือเม็ดเลือดแดงเขาแข็งแรงก็ต้องฟื้นฟูด้วยคลอโรฟิลครับนะกระดูกนี่เราฟื้นฟูด้วยนมก็ได้ครับแต่ไขกระดูกไม่ได้ครับเพราะคนยิวเลยเขาเลยถือนะครับแม่คนไหนเอานมวัวให้ลูกกินเขาไล่ออกจากศาสนาเลยเป็นกฎของศาสนานะไม่ใช่แค่กฎหมายนะลึกกว่ากฎหมายนะฮะเขาบังคับเลยเพราะว่านมวัวนี่มันสร้างกระดูกอย่างเดียว คนกินนมวัวกระดูกไขกระดูกข้างในจะกลวงติดเชื้อง่ายเป็นภูมิแพ้ง่ายหยุดกินนมวัวเดือน2เดือนปรากฏภูมิแพ้หายดีขึ้นเพราะคลอโรฟิลเข้ามาเสริมช่องว่างตรงนี้นมวัวดื่มไปครับไม่เป็นไรแต่ดื่มคลอโรฟิลคู่เพื่อฟื้นฟูไขกระดูกนะครับถ้าอย่างนั้นช่วงนี้ก็ต้องถามอีกแล้วครับผมนี่เป็นพวกมนุษย์เป็นพวกมนุษย์เจ้าปัญหานะครับเพราะอยากรู้เยอะจริงๆเป็นคนที่รักสุขภาพมากนะครับถ้าผมรู้ประโยชน์ของคลอโรฟิลแล้วว่ามันช่วยอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสริมสร้างกระดูกสร้างไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดจริงๆสร้างหมอนด้วยสร้างหมอนด้วยใครที่ปวดหลังครับลองวิธีดูว่าหมอนท่านดีไม่ดีนะกินไก่3มื้อเลยกินต่อเนื่อง2วันถ้าท่านปวดหลังหมอนท่านมีปัญหาแล้วแหมกำลังจะถามเข้าประเด็นเลยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นต้องสังเกตนะฮะว่าใครมีอาการอะไรแล้วควรจะเสริมด้วยคลอโรฟิลบ้างคนที่กระดูกเริ่มผุเริ่มเสื่อมกระดูกหักง่ายนะคนที่ปวดเอวปวดหลังปวดเมื่อยนั่นตามระบบกระดูกคนที่หายใจเร็วหายใจแรงนอนกรนเหงื่อออกง่ายขาดพัดลมไม่ได้เหมือนกับจะไม่มีอากาศหายใจนะคนที่เป็นทาราซีเมียลูคีเมีย HLE หรือคนที่บางครั้งตัวร้อนหรือว่าพอตัวร้อนแล้วหายใจไม่ออกที่เรียก HLE นะบางทีตัวเย็นบางทีร้อนท้องตรงนี้บวมนี่แสดงม้ามบวมแล้วเม็ดเลือดตายเยอะเกินไปม้ามบวม
คนที่เป็นม้ามบวมนะหน้าท้องนูนและนานๆไปจะกลายเป็นโรคตับอีกครับต้องแก้ด้วยคลอโรฟิลล์หมดเกี่ยวตัวไม่สุดอาจารย์พวกก็หมอนเข้าบานบิดตัวไม่ได้นี่นอนที่นอนนิ่มไม่ได้นานตัวก็ขดตัวงอไม่ได้นั่งรถทางไกลแล้วปวดบิดแล้วบิดไม่สุดบิดแล้วได้ยินเสียงดังกรอกแกรกกรอกแกรกแย่แล้วครับแล้วพวกที่มีลมหายใจเหม็นๆมีกลิ่นออกจากปากเยอะๆคือมันออกมาจากข้างในแล้วอาจารย์พวกลำไส้อักเสบพวกกระเพาะอักเสบพวกนี้ยังไม่มียารักษาคลอโรฟิลล์กินดิบๆฮะทานดิบๆอย่าผสมน้ำนะทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงแล้วค่อยทานอาหารทำอย่างนี้ประมาณ15วันถึง1เดือนแผลหายเลยงั้นต้องมาพูดถึงเข้าประเด็นอีกแล้วอาจารย์โยงเข้าไปเลยว่าแล้วถ้าสมมติผมตัดสินใจจะใช้คลอโรฟิลล์แล้วผมได้คลอโรฟิลล์ไปอยู่ในมือแล้วแล้วผมจะใช้ยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้องทานยังไงการดื่มคลอโรฟิลล์เนี่ยที่ได้ผลดีที่สุดประหยัดที่สุดคือการอมครับเอาคลอโรฟิลล์มา 3-5 ซีทีอมในปากสักประมาณ5นาทีเพื่อให้คือใต้คนลิ้นเรามันจะมีตัวดูดอาหารขึ้นมาเลี้ยงต่อมใต้สมองหรือโกรทฮอร์โมนนะถ้าเราอมปุ๊บเนี่ยต่อมโกรทฮอร์โมนจะดึงอาหารตัวนี้ไปก่อนแล้วมันจะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อควบคุมร่างกายทั้งระบบมีข้อห้ามไหมครับคนที่ห้ามดื่มคลอโรฟิลล์เหรอฮะไม่มีแต่ว่าทางการแพทย์เขาก็ต้องห้ามนะสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานนะครับก็นั่นคือกฎของอย.เขานะเราก็ต้องให้เกียรติเขาแต่ตามหลักแล้วเนี่ยแม่คนไหนถ้าไม่ช่วงตั้งครรภ์ถ้าไม่ดื่มคลอโรฟิลล์กระดูกของแม่จะแอ่นใบหน้าเวลาคลอดลูกเนี่ยจะแอ่นใบหน้าเดินเราดูจากด้านหลังรู้ว่าแม่คนนี้ผู้หญิงคนนี้มีลูกแล้วกระดูกเขาจะแอ่นใบหน้าจะเสียทรงทันทีเลยเสียรูปทรงลูกที่ออกมาเนี่ยสังเกตจะมีรูโบตรงนี้นะฮะกระหม่อมจะไม่ครบถ้าดื่มคลอโรฟิลล์ออกมาครบครับอย่างลูกของน้องกระแตตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาออกรายการครับมีนิดเดียวเท่านิ้วก้อยปกติรูโบเท่าอย่างนี้เลยนะเท่าลูกมะนาวนะโอ้ยใหญ่ๆเท่านิ้วก้อยใช่ครับเพราะว่าเขาก็กลัวกล้าๆกลัวคือช่วงที่ตั้งครรภ์ก็ดื่มไปประมาณสัก4ขวดจริงๆเขาควรจะดื่ม8ขวด8เดือน8ขวด9เดือน9ขวดอะไรอย่างนั้นนะครับเปลี่ยนเป็นคนลูกออกมาแข็งแรงมากผิวพรรณดีมากผิวขาวผิวดีกว่าพ่อกว่าแม่กระดูกแม่ไม่แอ่นไปหน้าไม่เสียรูปทรงมันผู้หญิงคนใดที่กลัวว่าคลอดลูกแล้วจะเสียรูปเสียทรงนะฮะดื่มคลอโรฟิลล์แต่ว่านั่นต้องอยู่ในพิจารณาของทางการแพทย์นะถ้าท่านเชื่อทางแพทย์ก็ท่านไม่ต้องดื่มก็ได้ครับครับเอ้าช่วงท้ายรายการอาจารย์จะมีอะไรฝากถึงการดูแลสุขภาพให้กับท่านผู้ชมบ้างครับอาจารย์คือผมมองว่าคลอโรฟิลล์เป็นสารอาหารที่จำเป็นที่สุดสำหรับการมีชีวิตอยู่หรือการดำรงอยู่เพราะเขาคือสารตั้งต้นเลยคือถ้าขาดเขาตัวเดียวนี่อย่างอื่นจบเลยไม่ต้องรักษาเลยมะเร็งก็เกิดจากคลอโรฟิลล์ก็คือไขกระดูกคุณเสื่อมในเลือดคุณมีก๊าซคาร์บอนเยอะเกินไปหรอกเลยก่อตัวเป็นมะเร็งคลอโรฟิลล์กินแล้วเม็ดเลือดแดงจะแข็งแรงมันจะดูดก๊าซคาร์บอนออกมาทิ้งขนออกซิเจนเข้าไปดูดคาร์บอนออกมาทิ้งมันจะหายใจช้าลงใครที่หายใจเร็วหายใจแรงนั่นคืออาการของคนที่เป็นโลหิตจางที่ต้องดื่มคลอโรฟิลล์ด่วนคนที่ใช้สมองเยอะอย่างพออย่างผมเนี่ยเราใช้สมองเยอะเลือดจะตายเร็วมากครับเลือดจะมีอายุแค่120วันแต่คนที่ใช้สมองเยอะอาจจะน้อยกว่านี้นะครับถ้าไม่ดื่มคลอโรฟิลล์ก็เตรียมตัวเป็นหัวใจวายสังเกตนักธุรกิจเยอะแยะนะครับเป็นหัวใจวายมีลิ่มเลือดล็อกเลือดกระทันหันขึ้นมาเนี่ยนี่คืออาการของเอวยจางและท่านผู้ชมครับจากการวิจัยนะครับมีงานรองรับเลยบอกว่าคลอโรฟิลล์เป็นสารที่ช่วยทำให้เกิดการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับสารที่จะเป็นอนุมูลอิสระแล้วทำร้ายร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณเรื่องของการก่อเกิดมะเร็งครับท่านอาจารย์ได้พูดถึงไปแล้วและหากท่านอยากมีความรู้มากกว่านี้อยากปรึกษาเรามากกว่านี้ครับเบอร์โทรที่โชว์อยู่ตลอดรายการท่านสามารถโทรมาปรึกษาเราได้และสำคัญที่สุดเลยครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆที่สนับสนุนรายการของเราเดี๋ยวสักครู่พบกันครับไม่มีน้ำข้าวก็โตได้ปลูกพริก2ไร่ได้ผลผลิตถึง 3,200 กิโลกรัมแตงโมผลเดียวหนักเกือบ6กิโลกรัมทั้งหมดนี้ต้องอาศัยคู่สีเคล็ดลับซันฮีโร่และซันไคโตซานคู่สีปลดหนี้เกษตรกรไทยราคาย่อมเยาใช้ได้ผลดีเยี่ยมการันตีจากเกษตรกรไทยทั่วทุกจังหวัดท้าพิสูจน์ไม่เห็นผลภายใน7วันสามารถนำขวดเปล่ามาแลกเงินคืนได้ทันทีสนใจโทร0853066515และ0818773307
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้รับฟังสาระและความรู้ดีๆแต่รายการในวันนี้ยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นครับต้องบอกอย่างนี้ว่าสำคัญที่สุดเลยเนื่องจากบนโลกใบนี้ยุคปัจจุบันนี้มีการนำเสนอมีการสื่อสารถึงรายการและสินค้าต่างๆนานามากมายแต่สำคัญที่สุดครับเราจะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยในตัวเลือกการตัดสินใจว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่และมีทีวีมากมายให้ท่านได้เสพเขาเรียกว่าเสพสื่อเข้าไปเราจะมีวิธีการเลือกใช้สินค้าหรือบริโภคสินค้าอย่างไรสำคัญที่สุดครับผมว่าเราต้องลองฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆเขาจะมาเล่าเรื่องราวจริงๆที่ได้มีโอกาสใช้และทดลองสินค้ามามากมายเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าสินค้าตัวไหนดีที่สุดในการที่เราจะดูแลสุขภาพของเราในทุกวันนี้กันและช่วงนี้ครับสำหรับช่วงที่2ของรายการผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและเป็นใครกันนั้นไปพบกับ VTR สำหรับช่วงที่2ของรายการ Healthy Club คลับสำหรับคนรักสุขภาพกันเลยครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมช่วงที่แล้วใครก็ตามที่ติดตามรับชมรายการของเราหวังว่าคงจะได้ประโยชน์จากความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพจากความรู้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายๆตัวด้วยกันแต่วันนี้ต้องบอกก่อนว่าวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพนั้นต้องฟังจากปากของคนที่มีประสบการณ์จริงๆสำคัญที่สุดเลยครับเราจะได้มีความรู้สึกว่าคุ้มค่าเงินเหลือเกินกับที่เราต้องใช้จ่ายลงไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพผมจะพาทุกท่านไปพบกับสุภาพสตรีอีก2ท่านที่มีโอกาสเลือกซื้อเลือกรักษาสุขภาพด้วยตัวเองแต่จะเป็นใครกันบ้างนั้นไปพบกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาสวัสดีครับทั้ง2ท่านสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่ติดตามรับชมรายการของเราคงจะรู้จักกับคุณนกนะครับได้บ้างเพราะว่าอาจจะมีโอกาสได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วก็นำเทปที่เคยได้สัมภาษณ์นั้นออกอากาศให้กับพวกเราได้รับฟังไปแล้วแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากความประทับใจแต่เริ่มจากความไม่เชื่อเหมือนกันนะใช่ค่ะกว่าจะได้รู้จักบอกว่าใช้เวลาเป็นปีเลยนะใช่ค่ะเพราะคนที่รู้จักไม่แนะนำให้ใช่ค่ะรู้แต่ว่าเฮ้ยเขาทำอย่างนี้แต่ไม่รู้เขาทำอะไรแต่ว่าจนได้มีโอกาสใช้กับตัวเองแล้วก็น้องสาวด้วยใช่ค่ะก็แนะนำน้องสาวแล้วก็แนะนำเพื่อนๆค่ะจนได้มีโอกาสรู้จักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเลยใช่ค่ะก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนกันใช่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางด้านซ้ายมือสุดแนะนำตัวเองกับท่านผู้ชมก่อนชื่อภูนสิริชีพสมนะคะเรียกชื่อเล่นว่าชื่อบัมนะคะต้องบอกอย่างนี้นะครับบางคนดูโอ้ยสองท่านทำไมรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์อย่างของคุณภูนสิริเองนี่เพิ่งคลอดน้องนะครับตอนนี้กี่เดือนแล้วนะฮะเข้าเดือนที่4แล้วค่ะเข้าเดือนที่4แล้วนะครับวันนี้ท่านใดก็ตามที่ติดตามรับชมรายการของเราจะได้มีโอกาสรับรู้ถึงคนที่เพิ่งคลอดไปมันต้องทำตัวยังไงแล้วอะไรบ้างที่มันเกิดปัญหาแล้วก็ใช้อะไรไปได้บ้างเพราะว่าอย่างของคุณภูนสิริเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสได้รู้จักผลิตภัณฑ์ก่อนตั้งท้องด้วยเนาะก่อนมีน้องแล้วก็ช่วงนั้นพอดีพอมีน้องก็จะหยุดใช้ไปช่วงนึงแต่พอหลังจากนั้นก็กลับมาใช้อีกนะครับแต่2ท่านนี้รู้จักผลิตภัณฑ์ตัวแรกก็คือซันคาร่าซันคาร่าเหมือนกันเลยซันคาร่าแต่ต้องบอกว่านกเป็นคนกินก่อนนกเป็นคนกินก่อนใช่ค่ะและเห็นบอกว่าโดยเฉพาะยิ่งน้องสาวสำคัญมากใช่ค่ะคือน้องเป็นซีดเริ่มจากตัวเองกินก่อนแล้วก็จากที่เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้คือน้องเป็นซีดแล้วก็แนะนำให้เขากินเขาก็กล้ากลัวๆไม่กล้ากินแต่เราก็บังคับให้เขากินกึ่งบังคับว่าไหนลองใช่ค่ะแต่เห็นบอกว่าน้องเนี่ยเป็นซีดถึงอยู่เขาเรียกว่า2ปีกมดลูกเลยใช่ค่ะใช่ค่ะมี9เซนกับ5เซนใช่ค่ะใช่ค่ะอายุ25เองใช่ค่ะนะครับแต่จริงๆตอนที่เขาเป็นนี่เขาอายุน้อยมากนะคะแค่22ปีเท่านั้นเองค่ะแสดงว่าเขาเรียกว่าเป็นมานานใช่เป็นมานานช่วงนั้นเขาปวดท้องประจำเดือนมากแล้วเราก็ทำงานใหม่ๆบางทีก็ต้องลางานแล้วก็ไปดูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอตอนหลังมีการผ่าตัดออกไปแต่ว่ามันเป็นการเลาะซะมากกว่านะคะใช่มันโตอีกก็เลยมาเจอตัวซันคาร่าเนี่ยค่ะตัวเองกินก่อนกินแล้วมันดีก็เลยแนะนำให้น้องกินกึ่งบังคับอย่างที่บอกค่ะกินเข้าไปวันแรกเขาตกใจเลยค่ะโทรกลับมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่นกทำไมกินแล้วมันมีลิ่มออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อธิบายเขาไปว่าไม่ต้องสนใจให้กินต่อไปผ่านเวลานั้นไปประมาณ2เดือนมันเป็นถึงเวลาที่เขาจะต้องไปตรวจอีกทีนึงเพราะว่าหมอก็จะต้องนัดปรากฏว่าผลจากการอัลตราซาวด์คือไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วแล้วก็มันยังคงเหลือแค่ผังผืดเท่านั้นก็เลยตอนนี้ก็ยังกินอยู่ต่อเนื่องเพื่อให้ผังผืดที่มีอยู่เนี่ยค่อยๆเลาะออกหมดไปค่ะ
ทีนั้นอันนี้ก็คือเริ่มโอ้โหเริ่มเห็นผลชัดเจนมากยิ่งคือเห็นผลเราก็ยิ่งแนะนำได้อย่างเต็มปากเต็มคำแล้วก็ด้วยความมั่นใจและอย่างตัวของเราเองนะครับคุณนกเรามีปัญหาอะไรถึงได้มาเลือกใช้ซันคาร่าแรกเริ่มเดิมทีเป็นคนมีกลิ่นค่ะอย่างที่บอกค่ะเคยบอกไปมีกลิ่นมีตกอันนี้คือกลิ่นภายในนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่กลิ่นตัวกลิ่นปากนะใช่ใช่ค่ะกลิ่นภายในของผู้หญิงค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีตกขาวเนี้ยค่ะจะกินตัวนี้เข้าไปคือมันจะช่วยคือตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีเลยเมื่อก่อนเนี่ยคืออายมากเวลาจะเดินสวนทางใครยังอายกลัวมีความรู้สึกระแวงใช่เรารู้สึกตัวเองแต่เราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขารู้สึกหรือเปล่าอาจจะไม่รู้สึกไม่มีความมั่นใจแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วแล้วที่สำคัญเห็นบอกว่ามีบุตรถึง2คนด้วยกันโอ้โหคนที่มีบุตรมากๆนี่แน่นอนเลยครับเขาเรียกว่าเหมือนเครื่องซักผ้าเหมือนมันใช้งานเยอะนะแล้วก็ผ่าคลอดด้วยผ่าคลอดอีกใช่ค่ะผ่าคลอดนี่ปัญหาหนักเลยค่ะเห็นบอกว่าคนผ่าคลอดเนี่ยหรือว่าคนคลอดเองธรรมชาติแล้วไม่อยู่ไฟปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาเขาเรียกว่าอารมณ์ที่มันสวิงสวายไม่มีความรู้สึกร้อนๆหนาวๆวูบๆวาบๆใช่ค่ะมันเหมือนคนเป็นวัยทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะรู้สึกอย่างนั้นเลยค่ะฝนจะตกนี่รู้คือไม่ได้ว่าเคยเป็นวัยทองแต่ว่าดูจากแม่หรือว่าคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นหรือเปล่าหลังจากมาใช้ก็สบายไม่มีค่ะสบายตัวค่ะแต่อะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้มากเกินกว่าที่เราคิดว่าจะใช้1ได้ผิวเลยนะคะ2ได้ชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมากขึ้นอย่างนี้ต้องให้คุณบั๊มได้เล่ากับเราเองบ้างนะค่ะก็คือเริ่มแรกที่ทานก็คือจะทานช่วงหลังคลอดอ่ะนะคะแล้วก็คลอดน้องได้ประมาณ3เดือนนะคะแล้วก็เริ่มมากินตัวนี้แล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเราก่อนหน้านี้เราก็มีคือเลี้ยงลูกด้วยนมของตัวเราเองนะคะก็คือแรกๆน้ำนมไม่ค่อยมีเท่าไหร่อะค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มทานไปได้กล่องประมาณกล่องที่2ก็คือเริ่มรู้สึกว่ามีน้ำนมเพิ่มมากขึ้นนะคะในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเหมือนมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นใช่แต่ว่าสำคัญที่สุดเลยผมว่าในระยะเวลาที่เราเริ่มใช้หลังจากที่คลอดบุตรมาได้3เดือนนะครับเราตอนนี้คลอดบุตรมาแล้ว4เดือนนะครับก็คือเราเริ่มทานแบบจริงจังกลับมาทานใหม่เนี่ยได้ประมาณเดือนเศษๆในช่วงเดือนเศษๆที่ผ่านมารู้สึกว่ามันมีการขับอะไรออกมาหรือว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงยังไงสำหรับคนที่เพิ่งคลอดมาบ้างก็คือเริ่มแรกก็คือมันจะช่วยเรื่องขับน้ำข่าวปลาออกมาค่ะเพราะคือหนึ่งด้วยคือตัวเองได้ผ่าคลอดมาด้วยอะค่ะก็คืออาจจะขับออกได้ไม่หมดการทำงานตรงนั้นก็คือมันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวมดลูกหน้าท้องอะค่ะมันจะมีหน้าท้องมันจะไม่ยุบอะค่ะก็คือมันจะไปอะไรนะคะแบบไปอบอย่างเงี้ยค่ะมันจะลำบากก็คือใช้ตัวนี้เป็นเหมือนการเขาบอกว่าคนที่ผ่าคลอดหรือมีน้องมาเนี่ยหน้าท้องเวลาพอคลอดน้องไปแล้วมันจะเหลวแล้วมันจะพับเขาบางคนแซวบอกว่ามันพับลงไปปิดท้องน้อยเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเวลาจะโอ้โหจะลดมันต้องใช้ความพยายามสูงนะจะซิทอัพก็มันจะรู้สึกเสียวๆตรงที่โดนผ่าอะไรเงี้ยผมว่ายุคนี้สมัยนี้เอาแค่ว่าลุกจากเก้าอี้เดินไปปิดทีวีนี่ยังขี้เกียจเลยถ้าพูดจริงๆนะใช่ค่ะใช่โอ้โหแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องการออกกำลังอย่าไปคิดถึงเรื่องการออกกำลังเลยแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับถ้าเราพูดง่ายๆก็คือรักในเรื่องสุขภาพคือมันน่าจะเร็วขึ้นสำหรับคนที่เพิ่งหลังคลอดได้เขาเรียกว่าเอาง่ายๆได้ความเป็นสาวกลับคืนมานี่ขนาดเพิ่งทานไปได้เดือนเดียวความเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วน้ำหนักลงไปประมาณเท่าไหร่ละตอนนี้มาถึงที่ก่อนคลอดแล้วค่ะน้ำหนักก็คือมาที่เดิมแล้วค่ะโอ้ลงไปหลายกิโลแล้วเนาะแต่ทีนี้เห็นบอกว่าทั้งสองท่านโดยเฉพาะยิ่งคุณน้องเนี่ยมีโอกาสมารู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทใช่ค่ะเป็นสินค้าคลอโรฟิลค่ะนี่คลอโรฟิลเลยโดยปกติแล้วเขาบอกว่าการจะทานซันคาร่าให้เห็นผลชัดเจนเนี่ยต้องทานคลอโรฟิลก่อนล่วงหน้า15วันใช่ค่ะอย่างในเบรกที่แล้วอาจจะได้ชมกันในเรื่องคลอโรฟิลแล้วก็ซันคาร่ารวมกันไปเลยนะครับคลอโรฟิลเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายมากเลยโดยเฉพาะยิ่งกับสุภาพสตรีที่มีอาการปวดหลังหลังจากทานซันคาร่ามาแล้วทุกอย่างดีหมดไม่มีกลิ่นภายในไม่มีตกขาวช่องคลอดฟิตกระชับหน้าอกสวยผิวพรรณดีโอ้อะไรก็ดีไปหมดแต่ว่าปวดหลังปวดหัวปวดกระดูกอะไรอย่างนี้อย่างของคุณนกอะไรที่มันหลงเหลืออยู่เหรอที่พี่พูดมาเนี่ยคือนกเจอเกือบทั้งหมดค่ะเพราะว่าทุกคนเป็นเกือบใช่ใช่แต่นกอาจจะไม่คืออาจจะช้ากว่าคนอื่นตรงที่ว่าเรามารู้จักคลอโรฟิลตอนหลังละเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเรารู้จักแต่ซันคาร่าตอนนั้นเรากินเราปวดเราเมื่อยเนี่ยเราก็ถามอาจารย์ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรปรากฏว่าเราเองเราเป็น
เป็นคนที่มีพาหะทาราซิเมียมันก็เลยทำให้เรารู้สึกปวดเมื่อยเนื่องจากเลือดน้อยค่ะพอได้มีตัวคลอโรฟิลล์เนี่ยเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องกินแล้วล่ะแต่พอเรากินเข้าไปเนี่ยคืออาการที่ปวดเมื่อยหายไปแล้วก็ที่ได้มากกว่านั้นคือเราจะต้องเป็นคนที่ปวดหัวง่ายปวดไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดข้างเดียวปวดเบ้าตากินตัวนี้เข้าไปมันแค่แก้วเดียวแก้วแรกอาการพวกนั้นคือหายไปอะค่ะมันพูดแล้วมันเหมือนเวอร์ไปหรือเปล่าหรือมหัศจรรย์เกินไปหรือเปล่าแต่ต้องลองดูว่ากินแล้วมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอาการปวดเบ้าตาหรือปวดไมเกรนนี้หายไปแค่หลังจากกินแค่1แก้วเท่านั้นที่นกเจอกับตัวเองนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่มีโอกาสได้ศึกษาผลิตภัณฑ์คลอโรฟิลล์ของบริษัทนะครับหรือว่าท่านลองไปเสิร์ชหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตหรือตามสถานที่ต่างๆเนี่ยท่านจะค้นพบได้ว่าคลอโรฟิลล์เนี่ยช่วยบำรุงเรื่องสายตาด้วยนะแต่บางคนบอกว่าเอ้ยไม่ทานคลอโรฟิลล์ได้ไหมกลัวว่ามันจะแพงกลัวแบบมันจะเปื้อนกลัวเหม็นกลัวกลิ่นกลัวเหม็นกลัวกลิ่นบางคนทานง่ายเหรอทานง่ายมากค่ะทานคือผสมในน้ำเย็นก็ได้นะคะแค่นิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่น้ำหนึ่งแก้วทานเข้าไปมันทานง่ายมากมันไม่มีกลิ่นเลยอะค่ะและช่วงท้ายรายการนี้ครับคงจะต้องขออนุญาตสองท่านท่านใดท่านหนึ่งก็ได้ฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมสักนิดนึงอาจจะเป็นคุณบั๊มก็ได้ค่ะก็คือว่าตัวคลอโรฟิลล์เนี่ยค่ะเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่รักสุขภาพแล้วก็ต้องการเหมือนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ควบคู่กับไปใช้คู่กับยาปัจจุบันนะคะที่คุณใช้อยู่ก็คือเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในวันข้างหน้านะคะแต่ช่วงนี้คงจะต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านของเราก่อนที่มาให้ความรู้และประสบการณ์ดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับรายการในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์สาระความรู้ที่จะสามารถทำให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นไปรายการของเราครับจะพยายามนำสาระสิ่งดีๆมานำเสนอให้ตรงใจกับท่านผู้ชมมากที่สุดแต่ท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เรานำเสนออะไรนั้นท่านผู้ชมสามารถติดต่อกับพวกเราได้ผ่านทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้และท่านผู้ชมครับรายการดีๆสาระดีๆจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมได้ใหม่ทุกวันในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมเอสตาสัญชัยพร้อมน้องทีมงานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีวิธีเลือกซื้อสินค้าของแท้จากซันคาร่ามาให้ท่านได้พิจารณาสำหรับภาพแรกนี้เลยครับเป็นภาพเปรียบเทียบกันระหว่างของปลอมกับของแท้ที่ทำมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับของปลอมทางด้านซ้ายมือจะมีลายวงกลมเต็มกล่องทั้งหน้าของแท้ครับต้องมีรูปโฮโลแกรม3มิติลายวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงลายการ์ตูนแล้วก็เส้นโค้งที่อยู่ด้านล่างตรงบริเวณผีเสื้อสำหรับภาพที่2ครับเห็นชัดเจนมากสำหรับของแท้ครับมีรูปลายโฮโลแกรม3มิติเป็นวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงแล้วก็ลายเส้นที่อยู่ด้านล่างส่วนของปลอมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีเต็มกล่องเลยทีนี้เราลองไปชมภาพด้านหลังกล่องกันบ้างของแท้จะมีรูปลายโฮโลแกรมทางด้านขวาที่ไม่เกินขอบสีส้มแต่ของปลอมครับจะมีกรอบวงกลมที่ไม่ชัดเจนแต่เลยไปจนถึงกรอบสีส้มถึงด้านนอกด้วยอันนี้คือของปลอม 100% เลยสำหรับภาพต่อไปครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้วของแท้ครับจะต้องมีซองสีทองประทับโลโก้ซันคาร่าและแผงใส่แคปซูลด้านในด้านหลังก็เป็นสีทองประทับซันคาร่าด้วยลองไปดูกันเลยครับซองสีทองเมื่อดึงออกมาแล้วครับจะต้องมี2แผงด้านหลังของแผงที่ใส่แคปซูลนั้นเป็นสีทองเช่นเดียวกันประทับโลโก้ซันคาร่าทีนี้ไปดูของแท้แบบภาพชัดเจนนี่คือภาพของแท้แน่นอน 100% แต่ถ้าหากท่านอยากไว้ใจได้แน่นอนครับกล่องด้านข้างมีโลโก้คำว่าซันคาร่าแล้วก็ต้องมีเลขรหัสสมาชิกอาจจะเป็นเลข5หลักหรือ6หลักตรงนี้รับรองได้เลยว่ายิงด้วยเลเซอร์เป็นของแท้แน่นอน 100%เพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆให้กับร่างกายรับรองได้ว่าเป็นของแท้แน่นอน 100% ด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์ซันคาร่าครับ